กาฬสินธุ์ครับเดี๋ยวกาฬสินธุ์นี่จะเอาไปเปิดงานปีใหม่ใช่ไหมใช่ติดชื่อก่อนใช่ตัวไม่ได้ก่อนตัวแล้วก็เข้ามาเอาบีวีนะบีวี15บีวีเขาก็ลูกค้าแปลกใจนะครับเอ๊ะลูกค้าสังเกตว่าทำไมเราใช้คำว่าตัวนี้มันทำไมไม่ใช้ดีเกแต่ข้างในเหมือนกันนะไม่คือมีอะไรเราต้องแจ้งลูกค้าก่อนเพราะว่าเหยียบเป็นคนจริงใจคือดีเกเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันของหมดสต็อกก่อนขายดีไงแล้วก็เหยียบก็ไอ้ตัวเนี้ยข้างในเหมือนกันนะข้างในตัวเดียวกันเหยียบทำมันเป็นสองหน้าตัวนี้มาแทนกันได้มีอะไรต้องแจ้งลูกค้าก่อนเราจะขึ้นราคาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องแจ้งลูกค้าให้รู้ก่อนเพราะว่าเฮียเป็นคนจริงใจไงตัวนี้ก็คือ4คูณ4เฮียก็ทํา4คูณ4เหมือนกันทํา4คูณ4เหมือนกันก็คือประมาณว่าเป็น1000คูณ1000มัน1000คือเป็น4ตัว4คูณ4เฮียก็มาทํา2คูณ2เหมือนกันนะเฮียใช้ตัวเดียวกันเฮียเผื่อให้ลูกค้าอยู่แล้วอ่ะก็คือวันใดวันหนึ่งลูกค้าจะทำ4คูณ4ลูกค้ามาเพิ่มแค่ตู้อย่างเดียวตู้บน4ใบตู้ล่าง4ใบแต่ตัวนี้ไว้ขับตู้ล่างนะแต่ลูกค้าต้องเพิ่มตัว power อีกตัวนึงเพื่อมาขับถึงกับตัวบนแต่ตีไม่ต้องนะตัวเดียวกันเนี่ยลูกค้าเพิ่มไปตัวมีเหลือเพราะว่าเฮียทำอะไรทำเผื่อให้อยู่แล้วทำเผื่อให้อยู่แล้วนะไม้นี่ไม้20มิลไม้ปาร์ติเคิลเนื้อแข็งนะลูกค้าที่เฮียบอกเมื่อกี้ดอก500บาทดอก160มิลน่ะ500บาทเฮียนำดอกข้างมาเองนะแต่ก็ดังเลยตัวนี้ตุนไว้ก่อนปีใหม่เดี๋ยวมันไม่ทันแล้วเฮียก็สั่งอีกนะผมก็กลัวไม่ทันไม่กลัวลูกค้าคุณเก่งมากทำไมไม่เห็นมีป้ายทางอาชีพเลยอ่ะที่เฮียบอกเมื่อกี้ว่าคือเฮียสั่งไปที่เมืองจีนอ่ะมันมาไม่ทันมันติดที่ชายแดนไม่ได้เพราะเมืองไทยป้ายที่เฮียไม่ทำหรอกเพราะป้ายของเฮียเป็นอลูมิเนียมนะเมืองไทยมันทำจะเลยที่ก็ไปแปะเฉยมันโหลไปของเฮียต้องอย่างนั้นเห็นไหมเป็นกลับเลยเป็นอลูมิเนียมอ่ะนาคาชิต้องมีเกล็ดหน่อยมีเลเซอร์ใช่ใช่ตอนนี้ของมันน้ำไม่ทันเดี๋ยวติดส่งเคอรี่ไปให้คิดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์อังคารก็มาถึงนะเพราะตอนนี้อยู่ชายแดนอยู่มาเฮียใส่รถมาทางเวียดนามทางลาวอยู่ที่ตรงหนองคายเขาเปิดอยู่4 5วันแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยรถเมื่อวันเสาร์ก็โทรไปทีแล้วก็หยุดทำงานกันคิดว่าวันนี้ก็น่าจะมาตัวนี้ก็ปกติ13,900แต่เฮียขึ้นราคามา1,000เพราะว่าเราจะทำอะไรเราจะแจ้งขึ้นราคาเราต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าเหตุผลทำไมถึงขึ้นราคาเพราะเฮียไม่ได้เฮียถือสามารถเลยนะเรื่องความจริงใจเพราะว่าไอ้สินค้าทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเฮียก็ไม่ไหวจริงๆเฮียไม่อยากขึ้นเพราะมันใช่ไหมแล้วเฮียรับประกันนี่รับประกันเลย1 ปีตู้นี่ตู้ทุกอย่างเฮียรับประกันใช่ใช่ไม่เป็นห่วงคือนี่นะลูกค้าไอ้เรื่องพวกนี้นะสำหรับบริษัทนาคาชีนะเฮียต้อยนะตัดทิ้งไม่ได้เลยเอาความจริงใจดีกว่าใช่ไอ้ของพวกนี้นะเลิกตัดทิ้งไปเลยนะเอาความจริงใจของเฮียต้อยดีเพราะว่าเฮียต้อยเป็นคนจริงใจมากเลยนะดูแลเสียซ่อมฟรีถ้าผมเสียนะเก็บบ้านเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเอาของจับภายใน7 วันนี้เฮียต้อยเปลี่ยนเก็บของเก็บไว้นะตามสเต็ปแล้วเมื่อกี้ฟังเสียงว่าเป็นยังไงได้ครับเสียงแล้วเดี๋ยวดีนะเอาเสียงนะWe'll be right back.
ุมครับมาจากปทุมธานีอันนู้ดูในช่องทางไหนคะช่องทางของตู้ลำโพงนะครับที่ช่องเดียวอ๋อใน YouTube อ๋อมาจาก YouTube ดูมาเป็นเดือนแล้วจะมาไม่ถูกอ๋อให้คนพามาอ๋อให้คนพามาว่างก็มาครับตอนนี้เมียเขาไปพักก็เลยให้ลูกน้องมาขายแทนมาคุยกับลูกค้าแทนก็จะมาคุยกับเฮียไหนเฮียคุยก็เฮียใจดีนั้นตรงน้ำเปลี่ยนก็คุยใจดีคุยง่ายค่ะอันนี้ชุดลำโพงตัวนี้เป็นชุดออเดอร์6 2x2นะคะไอเนี้ยจะเป็นหน้าออเดอร์6หน้านี้หน้าออเดอร์6อันนี้จะเป็น15 นิ้ว15 นิ้วมัน500 วัตต์นะพี่ข้างละ500 วัตต์นะส่วนเสียงกลาง300 วัตต์ใช้กล่อง300 วัตต์แม่เหล็กใหญ่อันนี้เฮียเขาทำเองผลิตเองเขาไอตัวแม่เหล็กใหญ่เขาสั่งมาไว้อะไรเขาก็สั่งมาแต่ไอตัวเป็นพลาสติกเนี่ยเขาฉีดเองเขามีเครื่องฉีดอันนี้ power ปกติที่หนูลงในยูทูบอ่ะมันจะเป็น power หน้า DK หน้ารุ่นของเฮียเขานำเข้าเองใช่แต่พอดีพอเอิญอะไรมันยังไม่ครบมันน่าจะ2 อาทิตย์น่าจะเสร็จเฮียเขาบอกมาอย่างนี้อันเนี้ยสเปคเหมือนกันนะพี่ข้างในเหมือนกันหมดแต่เปลี่ยนหน้าเฉยคันคุ้มคันเหมือนกันส่วนปีตัวนี้ก็เป็นปีขับเนี่ยนะอันนี้เปลี่ยนไม้ได้2 ช่องอันนี้มาเนี่ยคือปรับไม้ได้เลยอันนี้ปรับไม้ส่วนตัวที่มาคือปรับเสียงแยกไซส์แยกขาได้อันนี้หนูฝากแล้วกันหนูฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลำโพง YouTube เฮียต้อยแล้วกันชื่อลำโพงเป็นวักหนักอาทิตย์โอเคหนูขอบคุณลูกค้าที่มาอุ่นนะคะแล้วพี่ฟังแล้วเป็นยังไงคะเสียงอ่ะอันนี้ฟังเสียงเป็นไงพี่ดีครับเสียงดีนะเสียงดีมากให้ลูกค้าเขาคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงดีลูกค้าบอกว่าเสียงดีนะคะครับดูมาเป็นเดือนแล้วอ๋อพี่ดูมาเป็นเดือนแล้วเนาะมาไม่ถูกอันนี้วิธีการต่อเดี๋ยวGenuine.